สวัสดีค่ะลุงป่าเอาอาพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงแจ่วๆยายลิ้นมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาอีกแล้วเมื่อนี่ยายลิ้นมายืนแผ่แหวอยู่ข้างทงหน้าพี่น้องยายลิ้นมาทงหน้าค่ะเป็นจังไดอยู่ดีสบายดีบ่คะพี่น้องสู่ผู้สู่คนลุงป่าเอาอาช่วงนี้ยายลิ้นก็สินําเสนอสิ่งต่างๆให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังสาระดีๆเนาะค่ะเนาะมาบ้านจัดให้เต็มที่ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ยายลิ้นสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีหยังว่าติตามยายลิ้นมาค่ะพี่น้องคะตามยายลิ้นมามีอีหยังดีๆเด็ดๆให้พี่น้องเบิ่งอีกหลายอย่างหลายแนวค่ะพี่น้องคะไปค่ะไปน้ํากันถึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะโคกน้องหน้าโมเดลของคุณแม่พรของคุณพ่อซาเนาะค่ะเนาะน้ำก้นแม่พรไปเบิ่งว่าเราสิพาเฮาไปเบิ่งอีหยังอีกเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะมาฮอดแล้วนี่คือคุณพ่อซาเนาะค่ะเนาะพ่อซารบกวนค่ะ เราอยากเกียร์เปลี่ยนแล้วสวัสดีค่ะพ่อซาคือคุณพ่อซาที่เป็นเจ้าของโคกน้องหน้าซิตี้เนาะค่ะเนาะค่ะโคกน้ำโมเดลโคกน้องหน้าโมเดลค่ะเรามาให้หัวอาหารไก่อาหารเป็ดหลายขนาดค่ะพี่น้องค่ะเป็ดนี่ท่านได้ไข่ไปคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มไข่แล้วโอ้พุ่นน่ะค่ะพี่น้องมีทั้งไก่ทั้งเป็ดอยากกินไข่ก็ได้กินค่ะพี่น้องค่ะค่ะขยายพันธุ์กำลังขยายพันธุ์พนันละว่าพื้นที่เหมาะขนาดพี่น้องเบิ่งเนี้ยเราเฮ็ดน่ะดีดีโอ้เป็นตาสะอ่อนเนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องค่ะกันเนาะค่ะเนาะค่ะจะสิให้คุณพ่อซาเล่าเจียเป็ดเจียหยังเล่าอยู่นี่ก่อนเฮาก็ไปเบิ่งจุดอื่นน้ำกันเนาะค่ะเนาะแม่พรเราก็สิเป็นคนพาไปเบิ่งในสวนต่างๆของโคกหนองหน้าโมเดลอันนี้ก็จะเป็นไทยเฮาปลูกไว้จะกินในครัวเรือนค่ะก็บ่หลายแต่ว่าก็ออกมาก็กินบ่ทันไทยอีหยังคะที่ปลูกไทยหวานจ้ะไทยหวานอ๋อเป็นไทยหวานปลูกหลายบ่คะเนี่ยค่ะบ่หลายดอกค่ะจะ10 20กอนี่แหละแล้วก็เออค่ะกินอยู่ด้านหลังยายลิ้นนี่ก็คือไทยหวาน10 20กอปลูกไว้จะกินในครัวเรือนบ่หลายแต่ว่าเราก็ว่ากินบ่เบิดนี่แหละค่ะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนาะค่ะเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งว่าเราเลี้ยงอีหยังไว้อยู่นี่นี่คือหมูอีหยังคะแม่พรหมูปลาค่ะว้ายเราเลี้ยงหมูปลาค่ะพี่น้องค่ะมันโตปะนี่มันจะออกลูกมันจะได้เลี้ยงโอ้ได้ลูกจักโตคะนั่นน่ะค่ะลูก3โตลูก3โตไปเบิ่งหมูปลาน้ํากันค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะอุดลูกหมูปลา3โตพี่น้องตะฮักตะฮักอันนี้คือพ่อกับแม่เขาบ่คะจ้าซื้อมาจากไสคะพ่อพันพอดีอันพ่อพันแม่พันหมู่บ้านเพิ่นได้มาจะถึงเขาเพิ่นก็เลยให้ลุงไห้มาเลี้ยงเนี่ยพ่อกับแม่พันเนี่ยโอ้เพิ่นให้มาเลี้ยงวัตติแล้วก็สิมาให้เพิ่นออกแม่แพร่ลูกลูก3ตัวนั่นมีตัวแม่บ่คะมีตัวแม่ตัว1ตัวผู่2กําลังโอ้ตัวผู่2ตัวโอ้เฮาก็สิมาเลี้ยงให้ไว้ถ้าทําพันธุ์ต่อไปออกแม่แพร่ลูกต่อไปวัตติเขากินบ่ยากดอกแม่หญ้าหวานที่ปลูกไว้เขาก็จะเอามาให้เขาอ๋อเพิ่นมีหญ้าหวานปลูกไว้ให้เป็นอาหารสัตว์อาหารของหมูนําคือกันค่ะพี่น้องค่ะลดต้นทุนเนาะค่ะเนาะบ่กอสุที่เฮาปลูกไว้คั่นเฮาบ่กินเฮาก็เอามาให้เพิ่นโอ้เขาท่าค่ะพี่น้องค่ะแล้วบริเวณรอบๆด้านหลังนี่ที่เป็นป่าเห็นอยู่นี่คือหยังคะแม่พรป่าด้านหลังนี่คือเป็นป่าถ้าฮอดย้ําเฮ็ดออกนี่สิเฮ็ดป่าเฮาสิออกชุเฮ็ดเลยค่ะเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดดินเห็ดหญ้าพี่น้องมีแต่แนวกินจ้าอ้อมคางอ้อมเอวไปเฮาสิไปเบิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดจังใดอันใดแนวใดไปเบิ่งน้ำกันค่ะพี่น้องคะค่ะคุณน่ะเรามักย่างดีเด้พี่น้องยายลิ้นย่างไปยายลิ้นก็เบิ่งไปนําเด้ยายลิ้นย่านอันคุบก้อนหินลมบ่แม่นหยังดอกค่ะพุ่นน่ะอันนี้จะเป็น
จีเฮ็ดเป็นปุยหมักค่ะปุยที่ว่าผ่าปุยจากอาหารสดเฮาที่เหลือกินเหลือทิ้งได้ทุกอย่างค่ะบ่เฮาบ่ใช้แต่ถุงพลาสติกใส่โอ้ดีหลายค่ะเฮาจะมีกากน้ำตาลมีพอดอ1พอดอ7ใส่ค่ะแล้วใส่เวลาหมักไว้โดนปานใดคะเฮาจังสินำออกมาใส่ประโยชน์ได้ถ้าอยากให้ดีสุดก็คือ3เดือนขึ้นไปค่ะมีจักบอคะช่วงนี้กำลังเริ่มเฮ็ดกับ2นี่2บอก่อนค่ะโอ้เพิ่นก็ปิดขยะจากพี่น้องโครงการแยกขยะพี่น้องคะบุคคลทั้ง2ที่เป็นเกษตรกรตัวอย่างผู้นี้สามีของเราคือผู้ใหญ่บ้านเด้พี่น้องอย่าลืมสัมภาษณ์อยู่นี่เราคือผู้ใหญ่บ้านบ้านนนทพวงตำบลชีบนอำเภอบ้านขวาวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นเกษตรกรน้ำรองให้ชาวบ้านได้มาดูงานได้มาศึกษาความรู้ต่างๆส่วนคุณแม่บ้านที่เห็นอยู่นี่แม่พรที่เห็นอยู่นี่ก็คือภรรยาของพ่อบ้านหรือว่าอบต.พรเนาะค่ะเนาะค่ะว่าไปว่ามากับมูยะลินนี่แหละค่ะเอามูมาขายเมื่อนี่ค่ะอ่อนซ่อนหลายค่ะเถียงหน้าหน่อยเราโอ้ยมองนอนเว้นตัวนี้พี่น้องขึ้นไปที่บักขันเห็นมันจะพกอันนี้ถังอีหยังคะแม่พรถังน้ำวัตถุใส่เขาได้ปิดฝาบ่คะโอ้ถังน้ำวัตถุใส่โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งคุณน่ะทั้งเทิงนี่ก็สิเป็นโคกเฮ็ดขึ้นละว่าขึ้นไปพูดในจำนวนที่ดินของเราเนาะค่ะเนาะค่ะบุญเดี๋ยวลงไปแมนเบิดพี่น้องค่ะอันนี้คืออีหยังคะแม่พรอันนี้จะเป็นยาหวานอิสราเอลค่ะอ๋อลดต้นทุนจากอาหารที่เขาจะต้องไปซื้อเขาบ่ต้องซื้อเขาเอาตัวนี้ไปปั้นละเอียดแล้วเขาก็หมักไปจะ2มือให้ไก่ให้หมูให้ปลาก็ได้ค่ะลดต้นทุนได้มากมากเลยโอ้อันยาหวานปลูกลายปันใดคะนี่น่ะปลูกประมาณงานนึงค่ะงานนึงใส่เวลาโดนปันใดเขาจังคอยนำมาใส่ผลใส่ประโยชน์ได้คะ8เดือนค่ะอ๋อ8เดือน6เดือน8เดือนโอ้นนดีดีดีเฮ็ดเป็นท่อนพันได้ละค่ะถ้าช่วงระยะโอ้นี่ก็กินบ่ทันน่ะค่ะในโคกหนองน้ำโมเดลของแม่พรนี่มีอันใดที่สมมติว่ามีเกษตรกรบางท่านอยากจะได้พันธุ์ต่างๆนี่ขายหรือว่าแจกคะมีค่ะตัวนี้มีพี่น้องท่านใดอยากจะได้ยาหวานก็บ่ห่วงค่ะมาตัดท่อนพันได้เลยค่ะค่ะเพราะบ่ห่วงดอกค่ะค่ะพี่น้องคะยายลิ้นก็ได้พาพี่น้องรับชมโคกหนองนาโมเดลของคุณแม่พรพอซ่าเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเราก็ได้ให้ความรู้สาระดีๆให้พี่ให้น้องลูกป่าอา FC ทุกๆท่านที่สนใจอยากสิเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าวิถีชีวิตพึ่งพาตัวเองเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้แม่พรมีอีหยังสิแนะนำเกษตรกรหรือว่าอีหยังดีๆให้หลายๆท่านที่สนใจอยากหันมาเฮ็ดตรงจุดนี้บ้างคะก็อยากแนะนำพี่น้องเนาะที่ช่วงนี้กับเศรษฐกิจก็แย่มาจากโควิดกับ2ปีเต็มแล้วเนาะค่ะเนาะที่นี่ก็เลยหันมาเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองค่ะค่ะคือเฮามีหยังปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็เฮามีพริกมีมะเขือมีกล้วยเฮาก็ปลูกค่ะมีปลาก็เลี้ยงปลาก็ถือว่าดีอยู่ค่ะเพราะว่าก็บ่ได้ไปซื้อเพราะว่าลูกนี่เนาะอยากกินปลาเขาก็มาเอาอยากกินกุ้งเขาก็มาเอาจ้ะอยากกินไก่กินเป็ดเฮาก็เลี้ยงค่ะแล้วก็คืออีกอย่างนึงเฮาลดต้นทุนด้วยตัวเองค่ะก็คือหัวอาหารเฮาบ่ต้องซื้อหลายค่ะเฮาก็ปลูกยาหวานค่ะก็เฮาก็เอามาปั่นมีเครื่องปั่นเฮาก็ปั่นค่ะแล้วก็หมักค่ะจ้ะลดต้นทุนให้แล้วก็เลี้ยงแหน่แดงค่ะอยากให้ปลาให้ไก่ให้หมูกินได้ทุกอย่างค่ะค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เป็นอีหยังที่โอ้ยายลินมีความสุขหลายๆค่ะที่ได้มีโอกาสได้นำพี่น้อง FC ลุงป่าเอาอาทุกๆท่านได้มาเยี่ยมชมสาระดีๆสิ่งดีๆไปนำกันเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ยายลินก็สิขอ
กราบขอบพระคุณแม่พรพอซาที่ให้โอกาสยายลินได้มาถ่ายทําวิดีโอแล้วก็อนุญาตให้ยายลินได้เฮ็ดตรงจุดนี้เนาะค่ะเนาะแล้วยายลินก็กราบขอบบุญขอบคุณ FC ทุกๆท่านขอบบุญขอบคุณลุงป่าอาวอาสุผู่สุคนทั้ง FC ทั้งไก่และไก่ทั้งต่างประเทศก็ดีทุกๆประเทศเนาะค่ะเนาะที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมส่องยายลินอินดีบ้านยายลินอินดีแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆติดตามที่เข้ามาติดตามอยู่เสมอมาค่ะคลิปนี้ยายลินกสิขออนุญาตบาดค่ำจบไปสักก่อนคลิปหน้าเฮายังมีอีหยังดีๆหลายอย่างมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้รับชมไปนำกันสาระดีๆแบ่งปันกันไปเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ขอลาไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะจังใดก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย